อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของฟาร์มนะครับเราจะมีการอัปเดตฟาร์มขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่ฟาร์มนี้เราเรียกว่าเป็นฟาร์มแครอทนะครับฟาร์มแครอทของเราจะออกมาในทั้งหมด3ฟาร์มด้วยกันนะครับ1คือฟาร์มแครอทธรรมดาที่ใช้แครอทซีดนะครับในการปลูก2คือฟาร์มแครอท LK Cup นะครับที่ใช้ LK Cup Stem นะครับในการปลูกซึ่งเพื่อนๆทุกคนคงคุ้นชินกับ LK Cup Stem อยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็แครอทฟาร์มสุดท้ายนะครับเป็นฟาร์มแครอท LK USD ฟาร์มนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับฟาร์มนี้นะครับตัวคูณรางวัลนะครับแครอทฟาร์มเนี่ยจะอยู่ที่ 12x นะครับหรือ12เท่านะครับส่วนแครอท LK Cup จะอยู่ที่24แล้วก็แครอท LK USDT อยู่ที่20นะครับแต่เนื่องจากเป็นฟาร์มใหม่นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะปีใหม่แล้วนะทางเกมก็เลยตั้งใจจะเพิ่มโบนัสตรงนี้พิเศษให้นะครับจาก12เท่าเนี่ยเป็น15เท่านะครับโดยที่เราจะเพิ่ม60วันนะจาก24เป็น30แล้วก็จาก20เป็น25นะครับตามตารางด้านล่างนี้เลยนะครับในชาร์ตนี้นะครับผมทั้งหมดนี้เราจะเพิ่มเป็นโบนัสให้ใน60วันนะครับดังนั้นเนี่ยฟาร์มแครอทเนี่ยเป็นหนึ่งในฟาร์มที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับชาวมอร์นิ่งมูนทุกคนนะครับฟาร์มนี้นะครับเราจะเริ่มเปิดให้มาสร้างฟาร์มกันได้นะครับวันที่24ธันวาคมหรือก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะพรุ่งนี้เนี่ยขออนุญาตบอกน้ำจิ้มก่อนว่าเราจะเปลี่ยนเกมเวอร์ชันนะครับเป็น 0.3 แล้วนะครับเป็นอีกก้าวนึงเนาะที่ขึ้นมาแล้วนะครับใกล้ 1.0 เข้าทุกทีนะครับแล้วเราก็จะมีอัปเดตฟาร์มใหม่นะครับผมสำหรับฟาร์มแครอทนะครับคนสงสัยว่าเอ๊ะแครอทซีดจะได้จากไหนครับพี่ป๊อปแครอทซีดเนี่ยเราจะได้จากการนำดอกไม้นะครับนั่นแน่ทุกคนคงเห็นแล้วนะครับว่าดอกไม้เนี่ยที่เพื่อนๆบอกว่าหายากนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยเราจะมีการปรับอัตราการเกิดของดอกไม้นะครับเชื่อว่าทุกคนคงจะเจอดอกไม้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเรามีการเพิ่มดอกไม้ชนิดใหม่เข้าไปอีกนะครับผมสำหรับดอกไม้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็สามารถเก็บดอกไม้มาแล้วก็นำดอกไม้เนี่ยนะครับไปแลกกับอังเคิลแจ็คนะครับหรือลุงแจ็คเนี่ยเพื่อแลกเป็นเมล็ดแครอทได้นะครับโดยที่ตัวดอกไม้เนี่ยมันจะมีราคาอยู่นะครับสมมติราคาดอกไม้เนี่ย 0.05 ลูมินะครับก็สามารถแลกซีดเนี่ยได้แครอทซีดมา 0.05 ซีดนะครับดังนั้นราคาของดอกไม้เนี่ยก็จะมีผลต่อการที่ทำให้ได้ซีดเยอะซีดน้อยด้วยนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เตรียมจะหาดอกไม้กันหรือเก็บดอกไม้ไว้นะครับก็สามารถนำไปแลกได้เลยนะครับราคาสูงนะครับก็ได้จำนวนซีดเยอะนะครับแล้วเราก็ไปฟาร์มตัวแครอทกันนะครับสำหรับแครอทนะครับจะนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างอันนี้ต้องลองติดตามดูต่อนะครับพี่ป๊อปยังไม่อยากเปิดเผยทั้งหมดนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยทางดีไซเนอร์บอกมาแล้วว่าแครอทเนี่ยจะเป็นหนึ่งในไอเทมที่ใช้เกี่ยวกับการนำไปเลี้ยงสัตว์ในอนาคตด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะสำหรับอันต่อไปนะครับเราต้องมาอยากจะ introduce อีกหนึ่งฟาร์มนะครับฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นฟาร์มที่จะออกมาในต้นปีหน้านะครับผมเป็นไตรมาสแรกของปี2022นะครับเราตั้งชื่อฟาร์มนี้ว่าฟาโคนมนะครับผมนะสำหรับฟาร์มนี้นะครับเป็นฟาร์มที่ผู้เล่นจะต้องใช้สเต็มนะครับยังไม่ประกาศนะครับว่าเป็นสเต็มอะไรทุกคนก็อาจจะต้องรอฟังประกาศกันก่อนนะครับพอนำสเต็มมาฝากแล้วในฟาร์มนี้นะครับก็วัวของเราเนี่ยก็จะผลิตเป็นนมออกมานะครับโดยที่นมเนี่ยมันจะออกมาเป็นขวดๆนะครับเหมือนในภาพที่โชว์กันอยู่นะครับความพิเศษของวัวตรงนี้นะครับของนมวัวตรงนี้คือนมวัวเนี่ยนอกจากจะเอามาขายนะครับเป็นเหรียญลูมี่ได้แล้วนะครับในอนาคตนะครับหรือว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่สามารถนำเหรียญเนี่ยมาแลกกับวัวได้นะครับนะก็คือในเกมเนี่ยพอเราฟาร์มในเวลาที่เราประกาศไว้นะครับอย่างเช่นเดือนมกราคมทุกคนที่ฟาร์มเราได้นมวัวไปเนี่ยอาจจะได้นมวัวที่เป็นนมวัวของโลเลมนะครับของโลเลมบอร์ดทุกคนก็สามารถเอานมวัวโลเลมบอร์ดเนี่ยมาแลกเป็นเหรียญของโลเลมได้นะครับเช่นเดียวกันครับกับพาร์ทเนอร์ของเราอีกคนนึงนะครับก็คือหมูมอนสเตอร์นะครับเป็นเกมอีกเกมนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับก็มีการร่วมมือกันนะครับเพื่อนๆสามารถฟาร์มโคนมนะครับได้วัวเป็นวัวยี่ห้อหมูมอนสเตอร์เนี่ยแล้วก็สามารถนำมาแลกเป็นเหรียญของเหรียญหมูได้ด้วยนะครับเหรียญหมูได้ด้วยน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆ เห็นว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเรามีสเต็มนะของ Morning Moon เรามาทำฟาร์มนะนอกจากเราจะได้เหรียญของเกม Morning Moon ซึ่งเหรียญลูมิแล้วเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้เจอกับเหรียญใหม่ๆนะครับโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่ทางเกมเนี่ยได้ไปพาร์ทเนอร์ด้วยเราก็อยากจะแนะนำโปรเจกต์เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับดังนั้นทุกคนคงจะแฮปปี้มากๆนะครับเป็นโอกาสใหม่ๆเป็นฟาร์มรูปแบบใหม่ที่จะมีกันแล้วก็เจอกันในปีหน้านะครับไตรมาสแรก